สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปแรกเลยที่ผมพากย์เสียงภาษาไทยเข้าไปสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำในเรื่องของการปั้นพาวหรือการผสมพันธุ์พาวนั่นเองการผสมพันธุ์พาวเนี่ยทำอย่างไรถึงจะมีพาสซีฟอย่างที่เราต้องการมีสกิลที่เราต้องการให้มีโดยที่ตัวนี้ไม่มีสกิลอโพคาลิปส์นะครับแต่ว่าผมสามารถทำให้มันมีได้ทำอย่างไรให้มันมี potential 100ทั้ง3อัน potential เนี่ยคืออะไรคือค่าสเตตัสเลือดโจมตีและป้องกันโดยไอค่า potential เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกค่าสเตตัสนั้นๆของแต่ละตัวเป็นค่าเฉพาะที่เขาเรียกกันว่าค่า IVค่า IV หรือค่าสเตตัสเฉพาะเช่นแต่ละตัวก็จะมีแอทแทกมากหรือน้อยเป็นค่าเบสไม่เหมือนกันครับโดยการที่มี potential บอกว่ามันเต็มร้อยหมายความว่าตัวเนี้ยมีค่าเบสสูงสุดแล้วถ้าเป็นตัวอื่นถ้ามันไม่ร้อยก็แสดงว่ามันยังสูงได้มากกว่านี้มันยังสูงได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็น96เลือดก็ยังไม่สุดตัวนี้ก็ยังไม่ร้อยครับแต่ถ้าเกิดเราปั้นดีๆแล้วสามารถทำได้ครับทั้งพาสซีฟ4สกิลที่เราต้องการทั้ง potential base attack ร้อยทุกอย่างการจะเห็น potential เนี่ยคุณต้องมีแว่นคุณต้องมีแว่นเอาไว้2ไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่เห็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วเนี่ยเอาไว้ส่องก็จะง่ายขึ้นครับโดยตัวนี้ได้จากการสร้างขึ้นที่ไอ้ตู้นี้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยคุณต้องไปหามาจากเบลล่าคุณต้องไปตีเบลล่ามาครับซึ่งไอ้เบลล่าเนี่ยก็คือไอ้บอสเป็นเรดบอสตัวเนี้ยพวกตัวเนี้ยไปตีน้องเบลล่ามาจะได้อ่ะสำหรับการผสมพันธุ์นะครับวิธีหรือเคล็ดลับมีไหมมันมีทริคอยู่ครับแต่เอาแบบสรุปง่ายๆแล้วกันก็คือตัวพ่อและแม่ต้องมีองค์ประกอบหลักๆที่จะสามารถทำให้เป็นแบบนี้ได้เช่นถ้าสมมุติคุณต้องการพาสซีฟ4สกิลตัวพ่อและแม่ต้องมีพาสซีฟจะตัวไหนมีอะไรก็ได้ครับจะมีซ้ำจะมีอะไรก็ได้แต่ทั้ง2ตัวรวมกันแล้วต้องมีพาสซีฟครบ4สกิลต้องมีนะครับพาสซีฟครบทั้ง4สกิลตัวหนึ่งอาจจะมีรันเนอร์สวิฟรีเจนอีกตัวหนึ่งจำเป็นต้องมีแวนการ์ดครับแต่จะมีซ้ำอันนี้หรือจะมีอันอื่นด้วยก็ได้แต่ถ้าให้แนะนำมีแค่ใน4สกิลนี้พอเพื่อที่ลูกออกมามันจะได้ไม่มีสกิลอื่นปนเข้ามาง่ายๆครับจะทำให้งานของคุณง่ายขึ้น potential เนี่ยมาถึงคุณจะหา100เลยเป็นไปไม่ได้ครับคุณอาจจะต้องปลั๊กไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมี potential ออกมา100สักค่าหนึ่งเช่นค่าเลือดออกมา100คุณก็ทำการผสมโดยเอาไอ้ตัวที่มันมี100มาเป็นหนึ่งในพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์มันจะมีลูกบางตัวครับที่ค่า potential 100โอนออกไปหาตัวอื่นสมมุติว่าคุณผสมออกมาได้แล้วมีเลือดตัวนึงมีเลือด100ตัวนึงมีโจมตี100คุณจับเอา2ตัวมารวมกันครับผสมกันมันจนมันจะมีสักตัวนึงที่ค่าที่มันออกมามันก็จะมีทั้งเลือดทั้งโจมตีออกมาเป็น100ทั้งคู่ครับค่าป้องกันอาจจะไม่100ก็หาต่อไปหาจนกว่าค่าป้องกันที่ร้อยหนึ่งมันจะโผล่ออกมาแล้วคุณก็เอาเลือดกับโจมตีไปผสมกับป้องกันแล้วก็รอจนกว่ามันจะมีลูกที่มันออกมาเนี่ยเท่าที่ผมลองทำเนี่ยมันจะมีลูกออกมามันจะต้องมีบางตัวครับมันจะออกมาเป็น103ค่าแต่สกิลมันอาจจะยังไม่เป๊ะสกิลมันอาจจะยังไม่เป๊ะครับคุณอาจจะต้องหาต่อไปอ่ะแล้วถ้าโอนเลือดไอโอนสกิลล่ะโอนสกิลเนี้ยมันเป็นสกิลของเบลล่าครับโอนสกิลของเบลล่ามันจะมีความยุ่งยากพอสมควรการโอนสกิลนะครับคุณต้องดูตรงนี้เป็นหลักสกิลที่คุณอยากโอนถ้าสมมุติว่าเนี่ยสกิลที่คุณอยากโอนถ้าเป็นสกิลนี้ Generate Solo Dark Vortex ก็คือสร้างอะไรช่างหัวมันอธิบาย
สามารถโอนได้บางสกิลโอนไม่ได้ครับอ้าวดูยังไงล่ะดูได้ครับนี่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างบีมโคเมตของเก็ตทรากอนไม่สามารถโอนได้นะครับเพราะว่ามันจะเขียนบอกไว้ว่าเป็นเจ็ตทรากอนเอ็กซ์คลูซีฟสกิลก็คือเป็นสกิลพิเศษสำหรับเจ็ตทรากอนเท่านั้นที่จะใช้ได้ดังนั้นสกิลนี้คุณไม่สามารถโอนได้เพราะเนื่องจากถ้าคุณโอนไปหาลูกที่มันไม่ใช่เจ็ตทรากอนแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเรียนรู้สกิลนี้ได้ครับดังนั้นจะโอนสกิลอะไรคุณต้องดูด้วยครับว่ามันเป็นสกิลพิเศษเป็นสกิลเฉพาะตัวหรือเปล่าในเมื่อของเบลล่ามันไม่ใช่สกิลเฉพาะตัวอโพคาลิปไม่ใช่สกิลเฉพาะตัวเพราะมันไม่ใช่บอกสกิลของเบลล่าเอ็กซ์คลูซีฟถูกป่ะแต่สกิลเลเวล40กับ50เนี่ยจะโอนไม่ได้ครับเพราะมันเป็นสกิลเอ็กซ์คลูซีฟของเบลล่าเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกโอนแต่อโพคาลิปการจะโอนสกิลนี้ออกมาเนี่ยคุณต้องเอาเบลล่าไปผสมกับตัวอะไรสักตัวนึงให้มันออกมาเป็นพาวตัวอื่นพอออกมาเป็นพาวตัวอื่นปุ๊บคุณต้องลุ้นให้มันมีสกิลโอนไปด้วยหาลูกตัวนั้นแล้วคุณก็ผสมโอนสกิลมาเรื่อยๆผ่านตัวอะไรก็แล้วแต่จนสุดท้ายจบที่ตัวที่คุณต้องการซึ่งก็คือฟอสเตเลียนน็อกผมถ้าผมจำไม่ผิดผมเอาเบลล่ามาผสมกับตัวอะไรสักตัวนึงให้มันเป็นคลายน็อกหรือคูซูซาคูอะไรก็ได้เสร็จปุ๊บผมก็ผสมออกเอาไอ้ตัว2ตัวเอาตัวพวกนั้นอะมาผสมต่อให้มันเป็นนกเป็นนกมืดไอ้ตัวนี้ครับเพราะมันเป็นนกมืดที่มันมีสกิลอโพคาลิปเนี่ยอ่ะผมจิ้มให้ดูมันจะมีนกมืดครับที่มันมีสกิลอโพคาลิปน่าจะอยู่ตรงแถวไหนสักตัวเนี่ยมันจะมีนกมืดครับที่มันมีสกิลอโพคาลิปแล้วก็มีSilent of the Void ด้วยเป็นpassive skill ของเบลล่าครับผมโอนออกมามีทั้ง Apocalypse มีทั้ง Silent of the Void พอผมโอนออกมาแล้วผมก็ไปผสมกับ Forstelian ไอตัวสีขาวตัวน้ำแข็งอ่ะแหละแล้วไอ Forstelian ผสมกับนกมืดมันก็จะกลายเป็นตัวหมาดำนั่นเองนั่นแหละเป็นที่มาที่ผมโอนเอาสกิลทั้งอโพคาลิปแล้วก็เอาทั้งไซเรนออกมาเรามาดูตัวอย่างกันครับสำหรับตัวที่เป็นเจ็ตดราก้อนเนี่ยคุณจะไม่สามารถโอนสกิลไปหาได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวของมันบังคับตัวมันเองผสมกันเท่านั้นครับเพราะตัวมันเองผสมกันเท่านั้นคุณจะผสมยังไงอะตัวที่โอนออกมาคุณจะผสมยังไงให้มันออกมาเป็นเจ็ตดราก้อนมันผสมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันผสมไม่ได้คุณก็ต้องเอาตัวมันเองผสมมันเองดังนั้นคุณไม่มีทางที่จะโอนสกิลจากตัวอื่นมาได้เลยพวกตัวที่บังคับให้ตัวมันเองผสมตัวมันเองเท่านั้นเช่นเจ็ตดราก้อนฟอสเตเลียนตัวพวกนี้คุณจะโอนสกิลมาไม่ได้ครับเพราะมันไม่สามารถไปผสมกับตัวอื่นได้มันบังคับตัวมันเองอย่างเดียวเท่านั้นผสมกันถึงจะได้ตัวมันเองไม่อย่างนั้นก็คืออดเท่านั้นสำหรับตัวนี้นะครับของผมกำลังปั้น500ทั้ง3ค่าอยู่วิธีที่จะทำให้มันง่ายๆยิ่งอยู่ที่ว่าเนี่ยของผมเนี่ยตรงนี้เห็นป่ะมันจะมีสกิลเซนไมล์ซึ่งผมไม่ต้องการครับผมก็จะล้างมันออกแต่ว่าการจะเอามันออกเนี่ยผมต้องคือผมไม่มีตัวที่มันมี potential 100แถวที่3เห็นป่ะpotential ค่าป้องกันที่เป็น100ผมไม่มีครับผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวดังนั้นผมก็เลยต้องเอาตัวนี้มาตั้งแล้วก็เอาอีกตัวนึงตัวนี้เป็นตัวผู้ผมต้องเอาอีกตัวนึงที่เป็นตัวเมียมาใช้โดยตัวเมียเนี่ยจะไม่ต้องมี100ก็ได้นะ potential ไม่ต้อง100ก็ได้เพราะว่าตัวนี้มัน103แล้ว103ค่าเลยถูกป่ะแต่ว่าควรจะมีครับยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดียิ่ง103อันกับ103อันทั้ง2ตัวได้ยิ่งดีมันจะทำให้ผลออกมาง่ายขึ้นครับมันจะออกมาง่ายลูกมันจะออกมามีค่า100ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้ผมมีแค่ตัวเดียวผมก็ทำไปก่อนแล้วจนกว่าผมจะได้ตัวผู้ที่มันไม่มีสกิลมั่วก็คือเซนไมล์แล้วมีค่าป้องกัน100มีค่าอื่นๆ100ผมก็จะสามารถทำได้อ่ะเดี๋ยวผมมาลอง
เอาออกไปดูจริงๆผมก็มีเก็บออกมาบ้างแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วผมจะทำยังไงกับพวกนี้อย่างเงี้ยมีเซนไม้มั่วออกมาแล้วครับผมจะผ่านเบื้องต้นเนี่ยผมจะฟักออกมาก่อนนะครับเนี่ยคือบางทีมันจะมีโอกาสออกสกิลอื่นด้วยถึงแม้ตัวพ่อและแม่จะไม่มีสกิลพวกนั้นก็มีว่าโอกาสออกสกิลอื่นครับโปเทนเชียลก็เหมือนกันพ่อและแม่ไม่มี100เลยลูกก็มีโอกาส100นะครับแต่จะน้อยมากคุณอาจจะต้องผสมเป็น100ตัวหรืออาจจะมากกว่านั้นถึงจะออกมันจะมีสกิลมั่วมาครับเพราะว่าตัวพ่อของผมมันไม่สมบูรณ์แบบมันมีสกิลมั่วอยู่การที่เราสามารถหาพ่อและแม่ที่มีสกิลที่มันตรงหมดแล้วมันจะช่วยทำให้งานคุณง่ายขึ้นเยอะในการปั้นพาวเนี่ยมันจะมีเซนไมล์ปนเข้ามาเยอะผมพยายามจะแก้ไอเซนไมล์อยู่อย่างน้อยถ้าตัวพ่อผมมันไม่มีเซนไมล์แล้วออปชันมันออปชันมันอย่างน้อยขอให้มันมีสักสกิลหรือ2สกิลอ่ะผมก็โอเคละขอให้มันไม่มีสกิลมั่วด้วยเนี่ยอย่างแวนการ์ดดิเจนอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเป็น103ค่าแล้วมันเป็นเพศผู้ผมจะสามารถเอามาใส่แทนขนาดได้เลยเนี่ยมาดูครับที่ผสมออกมาผมว่ามันน่าจะมีออก103ค่าด้วยนะแต่บางตัวมันก็อาจจะไม่ร้อยครับบางตัวก็อาจจะเป็นค่าอื่นไปเลยมาดูตัวอย่างนะผมพยายามจะปั้นอยู่เจตาก้อนที่มีค่าแม็ก IVร้อยสามค่าเขาเรียกกันว่า IV นะครับค่า potential เนี่ยต่างชาติเขาเรียกกัน IV ชื่อย่อมันน่าจะมาจากอะไรนะ identity อะไรสักอย่าง value อ่ะมันมีเซนไม้เข้ามาเห็นป่ะมันจะแบบปนเข้ามามั่วเยอะอ่ะดังนั้นคุณต้องกำจัดเซนไม้ออกไปให้ได้ก่อนแล้วงานเวลาผสมออกมามันจะง่ายขึ้นครับเมื่ออย่างนั้นคุณต้องมาลุ้นเดี๋ยวเซนไม้มันจะออกเข้ามาไหมนะแค่ลุ้นให้มันออก103แถวอ่ะก็โคตรยากแล้วแล้วไหนจะสกิลอีกคุณต้องมาลุ้นสกิลอีกเนี่ยมาดูครับเนี่ยเซนไม้เนี่ยมีเซนไม้เนี่ยมี100เห็นป่ะ103ค่าแล้วครับแต่มันมีเซนไมล์เข้ามาด้วยแล้วก็มีเมอร์ซี่ฮิตมั่วเข้ามาอีกอันเนี้ยผมก็ไม่ใช้บางตัวก็มี2บางตัวก็มีอาจจะมี1เนี่ยอันนี้ออกบนกับออกล่างแต่ก็มีเซนไมล์ผมจะมองหาที่มันมีค่าป้องกันแล้วเป็น100อย่างน้อยผมว่าควรจะ3แถวผมจะลองมองหาก่อนเพิ่บๆไม่น่าจะมีอ่ะยากครับยากเออร้อยสามค่าแต่ถ้าสิบสกิลไม่ดีก็ไม่ได้เนี่ยเห็นป่ะดังนั้นผมว่าผมไม่น่าจะใช้ได้เลยเพิ่บๆเอ้ยร้อยโอ้สกิลแย่อีกเนี่ยไม่ได้ครับใช้ไม่ได้แบบนี้ใช้ไม่ได้โอ้สมมุติแบบเลยนี่เนี่ย103ค่าออกแล้วครับและสกิลเป๊ะด้วยรันเนอร์สวิฟแวนการ์ดรีเจนออกแล้วครับเจตาก้อนที่เป็นค่าท็อปออกแล้ว1ตัวปึ๊บ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 ผมต้องเนี่ยผมย่อยออกก่อนอ่ะผมย่อยออกก่อนจะได้มองง่ายครับ
เต็มแล้วตัวนี้เป็นตัวผู้คือผมตอนนี้ถ้าเกิดใครจะใช้ทำแค่ตัวเดียวเนี่ยคุณจะเอาไปใช้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะทำไว้หลายๆตัวเพราะว่าผมอาจจะเอาไว้ใช้ตัวหนึ่งแล้วเอาไปผสมต่อเอาตัวนี้เป็นตัวพ่อครับเพราะว่ามันเป็นตัวพ่อที่ดีมากมีสกิลสปีดเห็นป่ะครบเลยสายสปีดที่ผมต้องการสปีด3สกิลแล้วแวนการ์ดบัฟโจมตีแล้วก็โพเทนเชียล100ครับผมจะเอาไว้เป็นตัวพ่อพันอาจจะไว้เป็นตัวพ่อพันตัวอื่นตัวนี้ผมจะเอามาแทนอันนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีสกิลเซนไมล์แล้วโหวิ่งไวจัดมาดผิดตัวเก่าว่ะก็จะยกได้เนี่ยผมก็จะเอามาแทนตัวนี้ครับงานจะต่อไปคุณจะฟักออกมาง่ายขึ้นละคุณจะต้องไม่ต้องมาลุ้นแบบนั้นอีกตรงนี้สกิลครบทั้ง2ตัวแต่ตัวนี้ค่าร้อยแถวอันล่างจะยังไม่มีนะครับผมต้องอันนี้ผมรอไปก่อนแล้วกันเอาไว้เคลียร์ผมขอดูก่อนค่าที่มันมีร้อยอันนี้ก็บนกับล่างอันนี้ก็2 1อันนี้2อันนี้3อันเนี้ยผมใช้ไม่ได้ครับเพราะมันมีฮาร์ดสกินเข้ามาถึงจะเป็นตัวเมียถึงจะเป็นตัวเมียก็เถอะเป็น103ค่าคือดีมากนะครับแต่ว่าสกิลมันมีสกิลมั่วฮาร์ดสกิลเข้ามาถ้ามันมีฮาร์ดสกินมั่วเข้ามาเนี่ยมันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับเซนไมล์ที่เห็นป่ะพอผมฟักไข่ออกมาแม่งมีเซนไมล์ผสมเยอะมากเลยผมไม่ต้องการแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยผมจะใช้ไม่ได้ละผมจะใช้ไม่ได้เลยพวกเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยผมจะไปเปลี่ยนผมจะไปเปลี่ยนก็ได้นะเนี่ยอันเนี้ยผมจะเอาไปแทนตัวเก่าก็ได้แต่ผมจะแทนทำไมอ่ะในเมื่อมันก็เป็น100 2อันเหมือนกันป่ะถูกป่ะแล้วสกิลล่างก็มีสกิลเดียวแต่ตัวนั้นน่ะมีสกิลล่าง4สกิลเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยผมไม่ใช้นะผมยังมีอีกมีตัวนี้อีกผมปั้นนกไฟอยู่นกไฟเนี่ยผมเอามาทำยังไงผมหลังจากที่ผมทำไอ้ฟอร์สน็อกได้แล้วผมก็เอาพวกฟอร์สน็อกเนี่ยมันเป็นตัวพ่อตัวแม่แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดผมเอามาผสมกับยูนิวอลก็คือม้าไฟฟ้ามันก็จะออกมาเป็นไอ้นี่แหละครับเป็นนกแต่พอเป็นนกเนี่ยมาถึงเนี่ยก็พยายามหาที่มันเป็นร้อยเห็นป่ะมันมีอโพคาลิปส์มาอยู่ผมพอผมได้แบบที่มันเป็นร้อยมาปุ๊บผมก็เอามาผสมต่อแล้วก็พยายามหาให้อีกตัวนึงมันเป็นร้อยสุดท้ายผมก็ได้ออกมาครับผมได้ตัวสำเร็จออกมาแล้ว1ตัวแล้วก็มีสกิลอโพคาลิปส์ด้วยแต่ว่าผมยังมีแค่ตัวเดียวผมต้องการให้มันมีตัวผู้อีกตัวนึงเพื่อที่มันจะได้เป็นคู่กันแบบเวลาผมเอาไปใช้ผสมกับตัวอื่นผมจะได้สามารถหยิบมาใช้ได้เลยว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้เดี๋ยวเราลองมาไอ้นี่กันดูคือผมก็เก็บไข่ไว้แล้วแหละเนี่ยคือถึงแม้ว่าตัวพ่อและแม่มันไม่มีสกิลสีขาวเลยบางทีมันก็จะออกปนมาครับมันจะมีโอกาสสุ่มได้สกิลใหม่อยู่แล้วก็มีโอกาสสุ่มได้ IV ใหม่ด้วยมันจะไม่ตามพ่อกับแม่เสมอครับแต่ว่าก็มีโอกาสอยู่ประมาณนึงเนี่ยเห็นป่ะสกิลออกมาเป๊ะแล้วครับไอ้ตรงนี้แหละผมจะต้องไปลุ้นว่าเฮ้ยในเมื่อสกิลออกมาเป๊ะแล้วค่า IV จะเต็มจะแม็ก IV มั้ยถ้าเป็นแม็ก IV ทั้ง3อันก็ต้องมาลุ้นว่าเฮ้ยเรามีสกิลหรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสเรื่องสกิลคุณสนแต่แม็ก IV ก็คือจบเลยครับไม่จำเป็นต้องเอาสกิลด้วยก็ได้แต่ผมอยากให้มันมีเพราะว่าเผื่อผมอาจจะโอนเป็นวัตถุดิบโอนไปตัวอื่นผมก็เลยอยากให้มันมีไงแต่พวกสกิลอย่างดราก้อนเมเทโออะไรอย่างเงี้ยไฟบอลอะไรอย่างเงี้ยคือจะโอนก็ได้นะแต่ไม่แนะนำเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ใช้ผลไม้สกิลฟรุตได้เหมือนกันแล้วมันก็จะมี
เทคนิคอยู่ครับมีเทคนิคการโอนสกิลด้วยเทคนิคการโอนสกิลที่หลายคนอาจจะไม่รู้หรืออาจจะมองข้ามคือตัวพ่อและแม่คุณต้องใช้เลเวล1ทำไมถึงต้องใช้เลเวล1เพราะว่ามันไม่มีสกิลอื่นใดเลยครับนอกจากสกิลเริ่มต้นและสกิลที่โอนแต่ถ้าเกิดคุณใช้ตัวแบบเลเวลสูงๆเลเวล50เนี่ยคุณจะมีสกิลเป็นแถบเลยครับเนี่ยปั๊บๆๆๆปั๊บเนี่ยเห็นป่ะคุณจะมีสกิลเนี่ย1 2 3 4 5 6 7คุณจะมี7สกิลที่มีโอกาสโอนไปหาตัวลูกแทนที่คุณจะลุ้นสกิลเดียวหรือ2สกิลหรืออะไรก็ว่าไปก็2สกิลนั่นแหละกับคุณลุ้นโอน7สกิลซึ่งเป็นอะไรที่ผมลองดูแล้วใช้เลเวล1เหมาะสุดครับมันจะเป็นตัวที่ผมจะเก็บเอาไว้แล้วจะไม่เอาไปเลเวลอัพเลยผมจะเก็บไว้ในกรงอย่างเดียวแล้วฐานที่มาฟักไข่เนี่ยต้องเป็นฐานที่ไม่ได้รับ EXP นะครับเพราะว่าถ้าฐานนั้นได้ EXP แล้วเลเวลมันขึ้นเนี่ยสกิลมันได้ด้วยนะเลเวลเท่าไหร่ล่ะเลเวล5เลเวล10ได้สกิลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสกิลมากขึ้นครับผมไม่ต้องการมันจะเป็นตัวที่ผมปั้นเก็บเอาไว้ก็รอดูว่าที่ผมฟักออกมาเนี่ยแม็ก IV ไหมอาจจะมีสกิลหรืออาจจะไม่มีก็ได้ผมขาดตัวผู้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมาได้ตัวเมียซ้ำเดี๋ยวผมจะเอาตัวเมียนั้นไปใช้นะฮะเนี่ยสกิลครบ4เห็นป่ะสกิลครบ4เรามาดูกันสำหรับไอตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นผมก็จะมีเนี่ยเห็นป่ะ100บ้างแถวเดียวบ้าง3แถวบ้างอันนี้เห็นป่ะมันมีสกิลอีกตัวนึงตัวพ่อมันมีสกิล Lightning Bolt แม่งโอนมาตัวนี้ก็ตัวพ่อมี Lightning Bolt แม่งโอน Lightning Bolt มาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ควรจะมีแต่สกิลที่ตัวทั้งพ่อและแม่มีสกิลเดียวเหมือนกันครับพยายามไม่ให้มันมีสกิลอื่นโอนเข้ามาแล้วการโอนสกิลมันจะง่ายขึ้นบางทีมันก็ไม่โอนมานะแล้วแต่ดวงครับแล้วแต่ดวงแต่ว่าก็ผสมไปเรื่อยๆอ่ะเรามาดูกันอันเนี้ยสกิลก็ไม่โอน IV ก็โอนมาแค่ค่าล่างค่าเดียวอันนี้ IV Max 2 Max IV 2 Max IV 2แต่โอนสกิลมาครับพาสซีฟก็ไม่ดีผ่านอันนี้ผ่านอันนี้เห็นไหมแม็ก IV มี2ค่าครับบนกับล่างสกิลก็โอนมาแต่พาสซีฟยังไม่ครบไม่พาสซีฟครบแล้วติดตรง IV ค่าโพเทนเชียลแอทแทคยังไม่เต็ม14นี่น้อยนะน้อยมากเกือบต่ำสุดเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้ได้ครับไอ้อย่างเงี้ยดีอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนเราต้องอย่างเงี้ยผมเก็บไว้ก่อนครับแต่ว่าคุณซีเรียสเรื่องสกิลไหมล่ะถ้าคุณไม่สนเรื่องสกิลคุณก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยคุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยมันก็จะไม่มีสกิลอโพคาลิปส์คุณต้องการแบบนั้นไหมอ่ะถ้าคุณโอเคคุณก็เอาไปใช้ได้เลยผมมาดูต่อก่อนแต่ตอนนี้ผมจะเอาอโพคาลิปส์ด้วยนะมาดูกันครับปั๊บเนี่ยมีอโพคาลิปส์แต่พาสซีฟไม่ครบแม็ก IV 3ครบหมดเลยตัวเนี้ยก็ยังใช้ไม่ได้ครับแต่เอาไปเป็นตัวผสมมาดีผมต้องมาดูก่อนครับตัวผู้เนี่ยมีรีเจนกับสวิฟต์ตัวเมียถ้าผมจะเอามาแทนผมจำเป็นต้องมีรันเนอร์กับแวนการ์ดรันเนอร์กับแวนการ์ดพอดีครับเห็นไหมตัวนี้จะมีอันอื่นก็ได้นะแต่ว่ารันเนอร์กับแวนการ์ดบังคับต้องมีอันนี้มีรีเจนกับสวิฟต์แล้วขาดรันเนอร์กับแวนการ์ดมันจะได้เป็นครบสวิฟต์รันเนอร์แวนการ์ดรีเจนเห็นไหมตัวนี้ผมสามารถเอามาแทนตัวนี้ได้ครับแต่ว่าผมจะแทนไปทำไมในเมื่อตัวนี้มันเป็น IV 3ครบหมดแล้วเห็นป่ะเนี่ยมันเป็น IV 3ครบหมดแล้วต
ัวนี้ก็เป็น IV 3ครบหมดแล้วตัวนี้ผมจะไม่ต้องแทนก็ได้นะหรือถ้าคุณจะแทนคุณก็สามารถแทนได้แล้วตัวนี้คุณก็เก็บเอาไปใช้เลยเอาเข้าคลังก็ได้มีค่าเหมือนกันครับเนี่ยเพราะยังไงสุดท้ายแล้วมันได้ออกมาเหมือนกันอยู่ดีแต่ว่าโอกาสออกสกิลที่สืบทอดทั้งพ่อและแม่จะมากกว่าถ้าสกิลพาสซีฟมีแค่2สกิลหรือ1สกิลโอกาสสืบทอดจะสูงครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมเอาไปใส่ก่อนไปใส่ก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันได้เหมือนกันนะผมก็จะเอาไปใช้ได้ไข่ในอีกใบมีซาดิสก็ใช้ไม่ได้เนี่ยซาดิสใช้ไม่ได้หูย IV ครบแต่ว่าป๊าบมีสกิลซาดิสมั่วเข้ามาครับก็ใช้ไม่ได้เลยผมต้องหาเนี่ยหาร้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้ได้ครับอย่างเงี้ยครบหมดเลยเนี่ย Swift Runner Regen Vanguard Mac IV อยู่ไหนเนี่ยผมได้ตัวเมีย3เห็นป่ะเนี่ยผมได้ตัวเมีย3สกิลเหมือนกันแล้วครับโอนสกิลเหมือนกันพาสซีฟก็เหมือนกันเนี่ยผมได้ตัวเมีย3ผมต้องการหาตัวผู้ดูซิน่าจะยากก็ยากน่ะแหละเพราะว่ากว่าจะทำได้เนี่ยโคตรเหนื่อยเลยพาสซีฟก็ครบแต่ IV มีแค่แอทแทคก็ใช้ไม่ได้ครับเนี่ยสุดท้ายออกมาได้ตัวนึงไปได้ตัวนึงก็นี่ก็ดีแล้วนะปกติแล้วไม่น่าจะยังไม่น่าจะได้เพราะว่าที่ผมผสมออกมาเนี่ยทั้งหมดเยอะมากนะครับผมผสมฟอร์ตน็อกไปเป็นพันนะผมผสมไปเยอะมากนะอันนี้เจตาก้อนยังแค่เพิ่งเริ่มนะยังแค่500นะแต่ตัวนี้เยอะมากแล้วก็มีนกไฟอีกนกไฟนี่ก็เอาเรื่องอยู่นกไฟนี่ก็500เริ่มแล้วเริ่มไม่ยากแต่ไอ้ฟอร์นกเนี่ยเยอะอยู่ตัวที่ผมจะเอามาไอ้พวกที่มันเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาเก็บอาจจะถ้าคุณอาจจะต้องทำกรงแยกไว้เนี่ยผมทำไว้แล้วเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยเก็บไว้ครับเนี่ยเก็บไว้ตั้งแต่แบบที่มันไม่สมบูรณ์ไอ้พวกนี้ผมว่าน่าจะลดทิ้งไม่ได้เลยเนี่ยเพราะผมไม่น่าจะใช้เลยเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผมทำไอ้ตัวนี้ก็ผมทำไว้แล้วครับมันก็จะมีผู้กับเมียที่เป็นแบบคล้ายๆเมื่อกี้ที่ผมเอามาใช้อยู่ในทีมอ่ะผมจะทำไว้เป็นเซตคู่ครับเนี่ยตัวนี้เป็นสายสปีดมีสกิลมี IV ที่เป็นแม็กทั้งผู้และเมียครบหมดเลยครับเป็นสายสปีดตัวนึงแล้วก็เป็นสายโจมตีตัวนึงแต่ว่าถ้าผมจะโอนเอาไปใช้กับตัวอื่นเนี่ยอาจจะทำยากซะหน่อยเพราะว่าถ้าตัวอื่นเนี่ยมันก็จะไม่ใช้ Lord of Underworld ถูกป่ะแล้วก็ไม่ใช้ Silent of the Void ว่าคือมันก็จะมองเป็นสกิลมั่ว2สกิลเพราะว่าตัวอื่นมันไม่ใช้เช่นนกอย่างเงี้ยนกไฟอย่างเงี้ยมันไม่ใช้อยู่แล้วถูกป่ะมันก็อาจจะต้องไปแก้ตรงนั้นก็คล้ายๆกับที่ผมแก้สกิลเซนไมนั่นแหละสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ฝากเอาไว้แค่นี้ละกันถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปของ Power เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ดูเป็นต่างชาติหรือเป็นไทยมากกว่าฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยครับผมจะได้รู้โอเคสวัสดีครับ